สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโรโยคาสิโนนะครับอ่ะบางคนถามว่าผมไม่ค่อยได้ลงเลยช่วงนี้ไม่เล่นเกมโรโยคาสิโนหรอก็เล่นทุกวันนะครับแล้วก็หมดทุกวันนะอ่ะในส่วนของวันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของอาแปะใหม่ถ้ามีแค่ 80,000 ชิปนะคือผมเล่นหมดแทบทุกวันแล้วมาดูในส่วนของร้านแรกรางวัล นะครับรู้สึกว่าช่องในส่วนของการแลกจากเงินนะครับเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นบัตรทูนหายไปนะก็เหลือแค่เป็นการ์ดอาร์นะครับที่ยังเหลือไว้อยู่ในส่วนของการขายชิปเนี่ยถ้าผมเล่นได้ผมก็ขายเลยนะคือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกได้100ผมก็ขายเลยดีกว่านะครับเราไม่ต้องโลภเยอะแต่ก่อนเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยผมรอขาย 10M อะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ 1M ผมก็ขายแล้วแหละที่ผมขายแต่ก่อนผมขายไป 11M 3M 2M นะครับ 1M นี่ผมไม่ค่อยขายหรอกเนี่ยผมจะขายอย่างเงี้ย 10M 7M นะครับ 3M 2M 15M ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เราเล่นแบบรู้สึกว่าตัวเกมยากขึ้นนะแล้วก็คนเลิกเล่นเยอะนะครับ 1M เราก็ขายไปดีกว่านะก็ขายล่าสุดวันที่26นะครับวันนี้วันที่28นะผมก็ขายไป 1M นะครับวันที่22 23ก็ขายรวมกันได้ทั้งหมดอยู่ที่ 5M นะครับก็มีประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาปั่นแปะใหม่ดีกว่าในส่วนของใครที่ยังไม่ใส่โค้ดนะครับก็ฝากไว้ด้วย PMC 1254878อ่ะเพื่อนๆก็ได้รับ 100,000 ชิปเอาไว้ไปเล่นนะครับแล้วก็พยายามผูกเบอร์อะไรพวกนี้ใส่ข้อมูลให้มันเรียบร้อยนะครับถามว่าถ้าไม่ผูกเบอร์มันมีผลอะไรไหมก็มีนะครับเวลาเราเล่นได้แล้วปุ๊บเราจะขายชิปเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเล่นแปะใหม่ดีกว่าคนอื่นเล่นเขาทำไมแตกจังวะผมเล่นเนี่ยคือหมดนะครับอ่ะเบ็ด 5,000 พอคือหมดก็คือหมดนะช่วงนี้ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เลยเล่นไอ้มหาศึกชิมารังก็ติดลบนะครับลองเล่นไอ้จนล่าสมบัติจนสลัดที่ผมเปิดไปนั่นคือนะเปิดแบบไม่มีรอบจำกัดเล่นเบ็ดละ 1,000 นี่ก็หมดนะขนาดมี 300,000 ชิปนะครับก็เลยผมก็อยากรู้ว่ามันจะได้ไหมอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะหมดไงแต่ว่าตื่นมาหมดเฉยเลย10รอบดูโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวขอปั่นนี่ก่อนขอแคปหน้าจอปั่น2รอบเข้าเขาบอกว่าแตกดีโอเคกดไปเราปั่นไป2รอบนะครับขอแคปอีกรอบหนึ่งทำเป็นปกเลยแต่ว่าตัวจ่ายไอตัวคิวเนี่ยควรไม่สวยเท่าไหร่เลยเอาโอเคก็ได้รอบสุดท้ายอย่าบอกว่าได้แค่นี้นะโอ้โหอย่างน้อยได้ตัวเจตัวคิวแล้วก็ไอตัวรูปก้อนทองเนี่ยโอ้โหช่อง5ไม่ถึงได้เท่าไหร่วะเนี่ยดีกว่าไม่ได้นะถ้ามันขึ้นขึ้นว่านะครับขึ้นว่าสคริปต์เนี่ยน่าจะประมาณ7ผมว่า 80,000 นะไม่ถึงเลย 70,000 เลยโอ้โหกำลังว่าจะขิงสักหน่อยดันไม่ได้นะครับโอเคแต่ถ้าอยากได้เยอะเนี่ยมันต้องแตกในนะครับเข้าฟรีเกมแล้วก็มีต้นไม้3ต้นเนี่ยเราจะได้เยอะนะเพราะว่ามันจะบวกกับตัวคูณด้วยไงมันจะสุ่มคูณแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้แค่คูณ1นะครับซึ่งได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอ้โหมาทีละ2ต้นมา3ต้นไม่ไหวเลยสองรอบแรกถือว่าผ่านนะครับไอ้10รอบแรกถือว่าผ่านนะก็ถือว่าโอเคอยู่ที่มาทีละ2ต้นบ่อยอย่างมา3ไปเลยโอ้ไม่ไม้คนต้นไม้ไปอยู่หลังหมดเลยนะอีก10รอบนะครับแต่ว่าในส่วนของเกมนี้เห็นคนแจ็คพอตบ่อยนะแต่ว่าผมไม่เคยได้แจ็คพอตจากเกมนี้นะครับไปเนี่ยมันเริ่มดูดคืนแล้วถ้า10รอบนี้เรายังไม่ได้เราเปลี่ยนเกมดีกว่านะโอ้โหเริ่มดูดแล้ว
ัว A ตัวถูกสุดนะแต่ว่าลายมันสวยคือมันไม่มีไอ้วุดวาดเลยไอ้ตัวมา2ตัวไอ้ตัวฟรีเกมอ่ะไปเล่นในส่วนของ007ดูนะครับเดี๋ยวแค่สมาชิพเข้าเล่นได้อยู่ถ้า007เราผ่านไป10,000เลยนะ10,000นะครับแล้วก็10รอบถ้าหมดก็คือหมดไปฟรีเกมต้องมาแล้วฟรีเกมโอเคโอ้โหมาอ่ะขอแคปหน้าจออีกรอบนึงเฮ้ยรอบแรกเข้าเลยเขาว่าไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าเข้าง่ายนะแต่ถ้าเข้าแล้วปุ๊บอ่ะคือผมว่ากดออกเลยดีกว่านะถ้าเราได้เราเปลี่ยนเกมดีกว่ามันเริ่มดูดไงรอบ10รอบแต่ว่าไม่มีวายตรงกลางเลยอ่ะเพิ่มมาอีก5รอบนะครับได้มา100,000ชิปละโอ้โหวายตรงกลางไม่มาเลยฮะเหลือ4รอบนะครับโอ้โหวายกลางไม่มาเลยโอเคตัวกับไฟถึงช่องที่5ใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงนะอ๋อถึงอยู่ตัวกลางมาพอดีแต่ว่าตัวแพงด้วยนะช่อง4มึงอย่าเวทช่อง4อ่ะไม่เป็นไรได้อยู่ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ขอแคปหน้าจอไว้สวยอยู่นะเล่นรอบแรกได้ทั้งหมด 400,000 นะครับเนี่ยแมชชีฟบินอันนี้30เท่าขึ้นไปนะถึงจะได้นะครับแคปหน้าจอไว้อย่างสวย 70,000 นึงพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวมันดูดคืนนะครับเฮ้ยเบ็ดจากเท่าไหร่วะจาก 80,000 ทิปนะตอนนี้ขึ้นมา 560,000 ทิปแล้วอ่ะเล่นอันนี้อีกรอบนะครับเบ็ด 10,000 นึงเหมือนเดิม10รอบนะครับถ้าไม่ได้เราก็พอเนี่ยเดี๋ยวมันดูดคืนแปลใหม่เล่นผมละก็ไม่ได้อะไรเลยแปลเก่าอย่าทำเป็นงั้นดิฟรีเกมต้องมาแล้วไอ้ตัวนี้น่าจะเข้าฟรีเกมง่ายสุดเดี๋ยวนะไอ้แปลเก่าเล่นละต้องมาแล้วแต่ว่าตัวเคต้องเป็นฟรีเกมเท่านั้นโอเคข้างหลังมาอย่างสวยได้อยู่โอ้โหตัวคูณแล้วตัวเคด้วยคูณเท่าไหร่คูณ5ดีกว่าคูณ2คูณ3มาเท่าไหร่คูณ5 95 45นะรวมเป็น 54,000 นะครับบวกกับไอตัวแรกด้วยก็โอเคอยู่แต่ก็เหมือนจะอยู่ทุนนะคือไอตัวแถวแรกมันขี้เหร่มากเลยตัวเคทั้งหมดเลยก็ได้ประมาณนี้แหละเมื่อกี้จาก 500,600 นะครับวันนี้ผมก็เล่นประมาณนี้นะครับสรุปไปได้กับไอตัวเกมไหมเนี่ย007นะคือเข้ารอบแรกก็ได้เลยมีเน็ตค้างอยู่ในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ